ลูกค้าก็เหมือนเป็นแบบเป็นญาติเป็นเพื่อนเราอะทุกเมนูเหมือนทำให้เพื่อนให้คนสนิททานทำแล้วเราจะใส่ใจลูกค้าที่เขามานั่งแล้วเขามาปล่อยอารมณ์เขาเครียดจากเรื่องงานมาเขามาคุยอย่างเงี้ยทุกคนจะกลับไปด้วยความสบายใจไม่มากก็น้อยตอนนี้เราอยู่ที่ซอยเอกมัย19นะครับทุกคนมองไปด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนซอยชุมชนปกติเลยแต่ว่าระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยเอกมัยทองหล่อฝ่ารถติดเข้ามาเลยแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าจากซอยบรรยากาศนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เอกมัยที่เราคุ้นเคยแน่ๆถ้าดูใน Instagram ของร้านนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงปุ๊บสิ่งที่เรามาเจอคือนี่บ้านคนเลยทุกคนบ้านคนแบบบ้านคนจริงๆร้านอาหารในวันนี้ที่เราจะมาคือชื่อร้านว่า Good Weekend หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือสุดสัปดาห์ดีๆนั่นแหละต้องมี127ด้วยต้องมี127ด้วยเพราะว่าอะไรถามเจ้าของร้านดูครับตัวร้านนะครับเราเปิดในวันเสาร์อาทิตย์มาก่อนเรา delivery แล้วก็ขายเพื่อนแล้วก็ไอ้127เนี่ยมันเป็นเลขที่ห้องแต่ก่อนผมเปิดในคอนโดแล้วก็เลยเอาเลขห้องนะครับ127มานี่ครับ Good Weekend Cafe and Shopreservation ถ้าใครเสิร์ชใน Google Map นะจองเท่านั้นอย่าพรวดเข้ามานะไม่ได้กินนะครับนี่ๆใครขับรถมานะเขาก็จะมีที่จอดรถสักประมาณ 3-4 คันนะจอดเข้ามาได้นี่มาถึงโซนร้านแล้วและนี่คือเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของร้าน Good Weekend แล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นร้านที่บรรยากาศตรงปกตรง IG มากๆเข้ามาถึงปุ๊บแสงไฟบรรยากาศสีร้านคือแบบเหมือนเลยนะไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อ่ะเรื่องราวกินได้วันนี้และรสชาติอาหารจะเป็นยังไงรอติดตามชมไปมอบกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมสวนค่ะชมสวนโอ้ดูดีมากเลยเราใช้สมุนไพรจากสวนของคุณอานี่แหละคือหมายถึงเราใช้ทำเป็นวัตถุดิบในร้านด้วยจริงๆใช่ค่ะมาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ปรุงอาหารอันนี้คือเป็นบ้านของเราเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นบ้านพี่น้องก็บ้านคุณอาก็คืออยู่ตรงนี้มานานแล้วใช่แต่ละคนทำงานอะไรกันมาก่อนครับพี่ผมทำเป็นโฆษณาครับพี่ก็ขายของแฟชั่นค่ะเหมือนแบบเราอยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นเราสนุกกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำได้ทุกวันอะไรเงี้ยครับเพราะเหมือนตอนเราทำงานประจำมันเริ่มแบบมันก็เริ่มแบบความสนุกอาจจะน้อยลงวันนี้ก็จะมีเป็นโรสแมรี่เนี่ยค่ะใช้ตกแต่งเมนูแมรี่มีชิคเก้นเป็นสตูไก่เนี่ยปกติก็จะตัดเนี่ยแล้วมันจะหอมมากเพราะว่าของคุณอาก็สดเราดูยังไงว่าอันไหนพร้อมใช้แล้วครับเราก็ดูแบบยอดที่ไม่แก่มากเนี่ยค่ะที่มีขาวๆนิดนึงมีก้านขาวๆหน่อยใช่แค่ตัดออกมาก็แบบกลิ่นหอมแล้วอ่ะแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันได้ค่ะโอเคครับไปตอนที่ตัดสินใจแบบอยากออกมาเปิดเป็นร้านอาหารตัวเองเนาะพูดคุยกับคนรอบข้างหรือที่บ้านหรืออะไรอย่างงี้มั้ยก็คุยกันเองก่อนคุยกัน2คนก่อนว่าชอบเหมือนแบบชอบทั้งคู่ก่อนแล้วก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าก็กำลังเลยเนาะดูเราทิ้งเงินเดือนไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าเราไม่อดตายหรอกแม่พูดอย่างนี้เลยเราทำได้ผมก็เลยตัดสินใจและออกเลยดีกว่าก็บอกว่าก็ลองทำเลยเพราะว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าเราทำแบบครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยทำงานด้วยขายอาหารด้วยก็จะไม่มีวันรู้หรอกมันไม่เหมือนกันเฮ้ยเห็นหน้าร้านนี่มีพริกขี้หนูด้วยใช่พริกขี้หนูไหมใช่อันนี้พี่ใช้จริงๆไหมใช้ในเมนูอาหารไทยบางทีเอามาตำเป็นแกงอะไรเงี้ยอ๋อก็คืออยู่ข้างหน้าบ้านเลยใช่มันขึ้นเองโหต้นใหญ่มากใช่ทุกคนแบบชื่นชมต้นพริกอันนี้มากก็สูงมากนี่คือครัวของร้านเลยร้านกับครัวก็เปิดเลยครัวเปิดเลยแล้วเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นอะไรก่อนที่เราจะเปิดเป็นร้านห้องนั่งเล่นอ๋อเราเอาห้องนั่งเล่นเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นครัวเลยใช่ใช่การอยู่ของเราเป็นแบบนี้เราก็เลยดีไซน์ร้านมาเป็นแบบนี้คืออยู่ให้มันสบายๆเหมือนเป็นบ้านเราเองคนมาก็เหมือนมาบ้านเพื่อนมันมีความเหมือนแจ็คเก่าๆหน่อยๆแต่ว่าก็มีความแบบมีเสน่ห์บางอย่างซึ่งของในบ้านก็คือของที่ไม่ได้ซื้อใหม่เป็นของเดิมหมดของทุกอย่างก็คือทำเองหมดแล้วก็เอาของเก่ามาบิ้วใหม่ถามได้ไหมเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยลงทุนกันเยอะไหมครับพี่ไม่เยอะครับไม่เยอะเลยเรียกว่าแทบ
คือจริงๆแค่ลงทุนกับตัวไม้ที่เอามาเพราะว่าเราก็เลื่อยไม้ทำอะไรของเราเองเพราะตู้เย็นก็ตู้เย็นบ้านๆเตาก็เตาบ้านๆแล้วก็แนวบ้านๆหมดทุกอย่างบ้านจริงๆเราตั้งใจจะทำกับทุกอย่างตอนเราทำโฆษณาตอนเราทำงานจับเราก็ตั้งใจอันนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลามันก็เลยแบบตั้งใจทั้งสองอย่างเวลามันไม่พอแต่พอออกมาทำร้านเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่บ้านที่มันยังไม่มีอะไรเลยเราซ่อมเราทาสีเราทำโต๊ะทุกอย่างเนี่ยในร้านเราทำเองหมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเยอะมากก่อนจะมาเปิดเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนเทสสูตรต่างๆวันนี้มีกี่เมนูครับพี่วันนี้มีประมาณ 4-5 เมนูครับเราเริ่มกันเลยไหมได้ครับเริ่มเมนูอะไรแรกกันดีเป็นสเต็กแล้วกันครับสเต็กก็เป็นของที่ลูกค้ามาส่วนใหญ่จะสั่งอันนี้มันคือเราซิวยี่แล้วมีชื่อให้ซอสด้วยโอ้ยมีชื่อด้วย อันนี้เป็นพีคันย่าครับก็คือตัวพีคันย่าตัวนี้เราเลือกตัวแฟตที่แบบ3พลัสขึ้นไปคือเราเลือกพาร์ทเนี้ยเพราะว่าโลซูมันกินได้ทั้งชิ้นเลยตัวมันตัวอะไรเนี่ยแล้วก็เอ็นตรงนี้มันก็จะบางหน่อยก็ดีนะสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าตรงนั้นมันมั่นคงเพราะว่าพอรู้สึกว่าพอเขาเริ่มคือทำงานวงการนี้ก็แบบเครียดเพราะว่าทำงานไม่เป็นเวลาพอเขาได้มาทำอาหารเนี้ยที่เขาชอบอ่ะเขามีความสุขพอถึงวันเสาร์อาทิตย์แต่วันหยุดอ่ะได้ทำอาหารเขาจะมีความสุขอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยเห็นได้ชัดเลยใช่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านด้วยเหมือนแบบทุกวันที่มาเนี่ยถึงจะเป็นวันธรรมดาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันหยุดอ่ะตัวนี้เราเลือกเป็นเนื้อนอกเนื้อไทยหรือว่าอย่างไรเนื้อนอกครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบ็กแองกัสเราลองหลายอันละวากิวเราก็ลองคือตัวเองก็ชอบเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างชอบเดี๋ยวเราพึ่งๆก่อนให้มันสดอย่างพวกการทำเนื้ออย่างเงี้ยครับพี่เราศึกษาหรือเรียนรู้จากไงมาหรือว่าลองทำมาลองทำไปเรื่อยๆเลยครับลองตั้งแต่เนื้อเราใช้ทุกเนื้อลองแบบเนื้อถูกๆกันแล้วเราก็ลองไปเรื่อยๆแล้วก็หัดเสียหัดอะไรของเราเองเลยก็คือเป็นคนกินมาก่อนแหละใช่ทำกินเองแล้วก็ไปกินข้างนอกเนี่ยแล้วก็เอ้ยอย่างนี้เราชอบนะระดับนี้เราชอบนะแล้วของเราจะสเปเชียลนิดนึงเราจะใส่น้ำปลาด้วยเฮ้ยบ้านๆไทยๆมากแต่มันไม่ได้อร่อยทุกน้ำปลาด้วยนะเหมือนเราเลือกเรานะน้ำปลาบางอันก็ไม่เข้าทดลองมาแล้วใช่ครับมันจะอารมณ์เหมือนเนื้อแดดเดียวไหมใช่คิดอย่างนั้นตอนทำอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ตอนออกมันก็ตัดสินใจไม่ยากเพราะอย่างที่แพรบอกว่าตอนทำงานเราเครียดมากมันเริ่มไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราไปออฟฟิศแล้วเราก็อยากจะเอาพลังของเรามาทำกับสิ่งที่เราอยากทำจริงๆมันเริ่มจากการทำให้เพื่อนทานก่อนอะแล้วเราก็เอ้ยเพื่อนก็แล้วเริ่มขายคนในออฟฟิศแล้วถึงมาแบบลองเป็นเดลิเวอรี่ช่วงแรกคือยังเป็นร้านที่มีแต่ครัวแล้วก็เดลิเวอรี่เราถึงมาเริ่มเปิดร้านอันนี้เป็นน้ำมันพีคันย่าน้ำมันเนื้อทำไมถึงเลือกเป็นน้ำมันพีคันย่ามันก็จะเป็นตัวของมันเองด้วยก็กลิ่นมันก็จะเสริมกันไปด้วยตอนทอดเป็นการทอดเนื้อที่รู้สึกกลิ่นคุ้นเคยมากเพราะมีกลิ่นของน้ำปลาอะไรต่างๆเข้าไปเนาะมันให้ฟีลความเป็นโฮมมี่จริงๆเนาะการมีน้ำปลาอยู่ในอาหารมันก็จะมีความมันเป็นความแบบเรามีความเป็นไทยโอ้กลิ่นที่เรากำลังได้กลิ่นอยู่ตอนนี้นี่เหมือนกินแบบทำอาหารในบ้านจริงๆวันแบบหยุดสุดสัปดาห์อะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้ทามแทนที่จะแบบใช้เป็นโรสแมรี่จริงๆเราก็ใส่บางครั้งก็ใส่โรสแมรี่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเข้ากับทามมากกว่าระวังสีสันน่ากินมากตัวเนยอะครับมันจะช่วยให้แบบสีมันดีบรรยากาศภาพวิธีการทำนี่คือบ้านนึง ดีไหมครับ บ้านดีเหมือนเรามาบ้านเพื่อนอะไรอย่างนั้นเลยเนาะแล้วอย่างปกติคนสามารถแบบสั่งได้เมนูเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามาทีนึงได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้ประมาณแบบ 8-9 ครับแม็กซ์ตอนแรกๆคนรู้จักร้านเราจากอะไรยังไงบอกต่อเพื่อนของเพื่อน IG หรือไม่ก็พวก Google Map อะไรเงี้ยก็จะมีแล้วก็มีต่างชาติมีอะไรอย่างงี้มาช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าสำหรับการทำร้านที่มันยากที่สุดช่วงที่ทดลองสูตรแล้วมันยังไม่โดน
เราเองเหมือนหาอินกิเดียนหาเมนูที่ถูกต้องมันก็ต้องลองเยอะเหมือนปลาเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นแซลมอนมันก็คือแซลมอนเหมือนกันยี่ห้อต่างกันรสชาติต่างกันเนื้อพันต่างกันรสชาติต่างกันอันเนี้ยรู้สึกว่ายากพอเราต้องซื้อมาแล้วเราก็ลองแล้วเราก็เรียกว่าลองเป็นแล้วเราลองทีเราคือซื้อกันเป็นแบบหลายกิโลอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็คิดสูตรนี่แหละยากแต่พอได้แล้วก็และไอเดียของการทำร้านเนี่ยเริ่มต้นมาจากใครก่อนคุยกันครับว่าเหมือนแบบชอบอะไรอยากทำอะไรเหมือนอนาคตเราอยากจะอยู่ยังไงทำอะไรหรือเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกเลยด้วยฮะก็คือทำพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยมันก็เลยเราก็เลยทำครัวเองได้ก็คือมีเลื่อยมีอะไรของครบแต่เราก็เอ้ยอันนี้มันเรากว่ามันใช่กว่าแปลว่าก่อนจะมาเปิดเป็นร้านอาหารเนี่ยจริงก็ลองความชอบหลายๆอย่างมาแล้วครับแต่มันก็จะยังมีเราจะเน้นอันนี้อยู่ว่าพวกหินอ่อนเราขายหินอ่อนด้วยให้ทายอินเลยชื่อร้านอะไรครับชื่อคราฟแมนครับราคาเดี๋ยวต้องถามคนนั้นครับก็จะมีราคาแบบไซส์ S เนี่ย 1,000 กว่าบาทไซส์ L 3,000 หลังๆลูกค้าจะ XL แล้วก็มีแบบเคียงไม้เงี้ยลูกค้าพวกโคคัทที่เอาไปเสิร์ฟแพงไหมอย่างนี้เคียงไม้เงี้ยนี่ก็399โอ้ไม่แพงเนาะเนี่ยถ้าหินอ่อนก็จะลูกค้าหลังๆมีไซส์นี้เลยโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะแต่ลูกค้าต้องมารับเองเพราะหนักมากใช่ๆส่งไม่ได้ไม่มีใครแล้วถ้าลูกค้ามารับเองได้คิวกินข้าวได้ไหมลูกค้าก็แบบเอ๊ะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะส่งไลน์ให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อกันมาดูชื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นCraftman Shop ค่ะพวกยาดมพวกสบู่เงี้ยทำช่วงโควิดทำโปรดักต์ไซส์เองแล้วเฮ้ยแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดีโอเคอะไรเงี้ยก็เลยมาวางดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เข้าโทนกับร้านอยู่แล้วใช่คือจริงๆอ่ะตกแต่งร้านอ่ะชอบร้านขายยาขายของแบบเขาเรียกอะไร general store ของแบบของฝรั่งก็เลยมาเป็นไอเดียว่าเป็นธีมนี้สีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้แห้งอะไรเงี้ยค่ะอย่างการทำหอยนี่มีเทคนิคไหมครับต้องค่อยๆทำก็ของเราพิเศษเราจะใส่พวกแอลกอฮอล์ด้วยนี่มีตัวสโมคแซลมอนด้วยตอนแรกเราก็ซื้อทั่วไปตอนนี้เรามีซัพพลายเออร์ละก็เลยสั่งมาเนี่ยคัตติ้งก็จะหนากว่าปกตินิดนึงเคยคิดจะทำเป็นแบบเหมือนเป็นชาแนลเป็นวิดีโอของตัวเองเลยไหมฮะดูบรรยากาศต่างๆนี่ได้หมดเลยนะจริงๆมีอยู่จริงๆมีGood Weekendที่เป็นชาแนล YouTube อยู่อ๋อฝากช่องหน่อยไหมฝากช่องเลยไหมตามชื่อร้านเลยครับGood Weekend 127ครับนี่เราทำอะไรบ้างในนั้นก็จะเป็นเมนูแล้วก็ตอนที่รีโนเวทร้านก็เมนูที่เห็นเนี่ยครับเราลงหมดเลยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้พูดอะไรนะเราทำเหมือนเป็นไวฟ์มากกว่าว่าเราเอ้ยเราทำอาหารแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นญี่ปุ่นใช่ ASMR ไปอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ลงได้แค่ช็อตเพราะไม่มีละวันนี้สีสวยด้วยสวยมากอันนี้เป็นเสิร์ฟเย็นเลยใช่ไหมเสิร์ฟเย็นครับของใหม่เลยอันนี้ยังไม่ได้ขายลูกค้าเลยโอ้แปลว่านี่ออกนี่มาได้แรกเลยที่แรกเลยครับโอ้โหได้ประเดิมเลยอาหารโฮมมี่หรืออาหารแบบบ้านๆเนี่ยนิยามของเราคือยังไงครับพี่กินแล้วมันเหมือนแบบรู้สึกย้อนอ่ะผมพยายามทำแบบจากเมนูอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเมนูที่ผมคิดอ่ะมันคือสิ่งที่ผมได้รับมาตั้งแต่เด็กอะไรที่แม่ให้แม่เขาสอนมาเงี้ยเราก็รู้สึกพอกินแล้วมันอบอุ่นมันแบบพอกินแล้วมันสบายใจด้วยอะไรเงี้ยครับทุกเมนูเหมือนทำให้เพื่อนให้คนสนิททานเพราะทำแล้วเราจะใส่ใจไม่ใช่แบบไม่ใช่ต้องตามสูตรเป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องเพิ่มแบบว่าความเป็นตัวเราเข้าไปด้วยในนั้นโอ้ยนี่ดูดีเทลบนโต๊ะมีเขามีเมนูเครื่องดื่มนะและนี่ครับมีซอสมาด้วยอันนี้คือเป็นปกติเลยปกติครับลูกค้าได้ทุกคนอ่ะมาครับไม่ให้เสียเวลาก็จะเป็นเมนูตามรายการนะก็จะมีตัวสเต็กพีคันย่าก็มาเบลลิง5แล้วก็ตัวหอยมังคู่นะครับเนยกระเทียมแล้วก็สโมคแซลมอนแล้วก็ไก่ตุ๋นแมรี่มีเดี๋ยวจานช้อนซ่อมให้ผมควรเริ่มจากอันไหนก่อนกินตัวนี้ครับนี่อันนี้ก่อนเปิดตัวนี้ก่อนมันก็จะช่วยให้ย่างอาหารนี่
มันสดชื่นจากพีชเนาะใช่แต่ว่าตัวสมอกแซลมอนเนี่ยที่พี่บอกมันมีความเข้มข้นในความแบบหอมซึ่งส่วนตัวชอบแบบเนี้ยเข้มๆแบบนี้แหละเพราะว่าพอสมอกมันต้องได้กลิ่นชัดๆเนาะโอ้สีสันแบบสดใสมากอันนี้จะหอมกลิ่นเหล้าหืมหวานหวานหอมกลมกล่อมมาเลยอ่ะมันเป็นแบบหวานจากหัวหอมแล้วก็เหล้าที่เราเอาไปเบิร์นพอเราได้ทำอาหารจริงๆแล้วอะจำโมเมนต์ครั้งแรกได้ไหมพี่ที่รู้สึกว่าแบบมันช่วยเยียวยาเราจังเลยหรือมันแบบทำให้เราแฮปปี้จังเลยอะตอนที่ทำแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรนอกจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมเป็นอาหารที่เราแบบเอ้ยเราใส่ใจกับมันลำดับถัดไปคือคนที่กินเออพอคนที่กินหรือลูกค้าหรือทำให้แพรกินเองเนี่ยมันเห็นรีแอคเขาอะแล้วเราแฮปปี้ด้วยยิ่งลูกค้าที่แบบครั้งแรกที่เปิดร้านแล้วลูกค้ามาแล้วแบบเอ้ยมันอร่อยแล้วเราบอกว่าอร่อยแม่เราบอกไงเพื่อนเราบอกไงแต่พอเป็นคนที่ไม่รู้จักบอกอะมันแฮปปี้อันนี้อร่อยเลยอะก็เลยเราก็เลยมีขนมปังเผื่ออ๋อนี่คือที่มาของใช่ขนมปังก็คือกินกับน้ำตัวนี้ด้วยแล้วก็กินกับสตูอะไรครับโอ้ดูสีสวยมากอันนี้มันคือเป็นพัมกินป่ะหรือว่าเขาใส่น้ำมะเขือเทศครับผมใช้น้ำมะเขือเทศมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของตัวขนมปังสิ่งที่ชอบเลยนี่อย่างนี้นะแล้วก็หอยใส่เข้าไปในนี้นี่เป็นอันถูกต้องดีมากผมมีมากยิ่งนั่งกินไปนะมันมีบรรยากาศนกร้องอยู่ข้างนอกนะนี่ไม่ใช่ทองหล่อแล้วอะถ้าข้างๆเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นภูเขาอันนี้ก็คือแบบดีเลยเราว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดตั้งแต่เปิดร้านนี้มาครับรู้สึกว่าเวลาลูกค้าก็ดีเพื่อนก็ดีมาที่เรารู้สึกมีความสุขจากลูกค้าที่มาครั้งเดียวเราเริ่มมาเป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพอเราเริ่มมีลูกค้าประจำเยอะๆเรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละนี่คืออาชีพที่ถูกต้องสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทำเราก็มีความสุขด้วยหาเงินได้ด้วยมีความสุขด้วยก็ขายกันก็คือเห็นลูกค้ามีความสุขเรามีความสุขแล้วก็เหมือนบ้านมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นบ้านมากขึ้นอ่ะเพราะว่าเราทำร้านแล้วเราก็อยู่ในนี้เราก็แต่งมันอะไรมันแก้ไขมันไปเรื่อยๆมันก็เลยดูทุกอย่างมันดูเป็นบ้านแล้วด้วยองค์ประกอบแล้วก็มูดของลูกค้าอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะทานคู่กระเทียมได้เลยผมว่าเนื้อเคี้ยวกินง่ายมากเทคเจอร์ดีแต่ว่ากลิ่นหอมของความเป็นพริกขัญญายังอยู่หมดแต่ว่าไม่ได้เหนียวแล้วก็ตรงเอ็นเส้นนอกน่ะบางนุ่มรสชาติคือโฮมมี่มากคนกินกับกระเทียมใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะกระเทียมเฮ้ยแต่นี้สิ่งที่น่าสนใจคือตัวมันของพริกขัญญามันแบบกินง่ายแล้วมันหายไปก่อนเลยนะใช่ไม่เลี่ยนอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงครับพี่ทำให้เรามีความสุขขึ้นนะผมว่าชีวิตช้าลงด้วยเพราะตอนที่ทำงานในงานออฟฟิศอะรู้สึกว่าโอ้มันเร็วมากคือชินกับความเร็วผมชินกับความเร็วมากทุกอย่างต้องแบบปึ๊บๆๆวันนี้พรุ่งนี้แต่พอมาเป็นอาหารนะเฮ้ยเราไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนี่เรามีเวลาทุกอย่างมันมีเวลาของมันเราควบคุมมันได้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นมันเครียดมันเครียดเราเครียดมากทุกอย่างต้องเป๊ะผมเป็นแบบ perfectionist อะต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็เครียดทุกอย่างแบบจะไปเที่ยวก็เครียดจะไปซื้อของก็เครียดมันแบบสติ๊กหมดเลยสติ๊กทุกอย่างเลยแล้วเราว่าร้านเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเขาไปยังไงคือทำให้เขาแบบรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ดูมีความสุขอะไรเงี้ยดูเบาลงซอฟไปเยอะโอ้โหนุ่มแบบแทบจะไม่ต้องออกแรงหั่นเลยอ่ะอันนี้คนชอบชีสจะชอบมากๆกินชีสหอมเด่นขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็กลิ่นไก่ที่มันถูกทำค่อยๆตามขึ้นมาละมุนนะแต่ว่าเนื้อคือนุ่มมากแล้วก็อย่างเหมือนเดิมคำเดิมเลยโฮมมี่แบบโฮมมี่สุดๆเคยกลัวที่วันไหนตื่นมาแล้วมันจะเบื่อหรือมันจะกลายเป็นงานไหมแต่ก่อนคิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดละเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะมันเหมือนเราค่อยๆปรับตัวเหมือนที่บอกว่าแต่ก่อนเราคือเราคิดว่าเราจะขายยังไงอ่ะเราจะมีลูกค้ายังไงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันคิดเยอะมันวางแผนเป็นนักวางแผนวางแผนเหลือเกินแต่พอมาทำจริงๆมันคืออ้าวนี่มันโอเคนี่มันแบบมันไปเรื่อยๆมันสบายสบายโหดีทุกอย่างเลยอ่ะ คือแบบผมว่าฟูลฟิลมากนะสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบวันไหนแบบโหสัตว์จองมาเจอฝนตกรถติดฝ่ายจะทองหล่อเข้ามาแล้วมาเจอตรงนี้
ในแง่เครื่องดื่มบ้างล่ะพี่มีอะไรบ้างนี่อันนี้ที่แพรพรีเซนต์เลยอันนี้จะเป็นเวอร์มูทค่ะเป็นดรายเวอร์มูทให้ดื่มกับอาหารดื่มแล้วมันจะเข้ากันทำให้แบบรู้สึกแบบอยากอาหารมากขึ้นเป็นเหล้าสมุนไพรมันก็จะไม่ได้แบบแรงมากใช่มันไม่แรงมากกินเพลินๆนะครับจิบไปกินมันก็จะไม่แย่งกับรสชาติของอาหารนี่หวานมาแล้วอันนี้เป็นเบอร์เบิร์นดาร์กช็อกโกแลตเทอรีนค่ะโอ้เนื้อแน่นอยู่นะถ้าคนชอบกินช็อกโกแลตจะชอบมากๆมันไม่ได้หวานมากแต่ว่าเข้มข้นจัดๆเลยแล้วก็ถ้าไม่บอกว่าเบอร์เบิร์นก็ไม่รู้แต่ถ้าคนที่เคยกินก็จะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นเบาๆปลายๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นแอลกอฮอล์โหแต่เป็นการจบมือที่ดีมากนะแต่ขายเฉพาะคนที่มากินที่ร้านเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้มีออนไลน์ใช่ไหมส่งได้ออนไลน์ส่งได้ใช่ก็คือ delivery แต่ก็จะเป็นแบบส่งแกร็บก็ลูกค้าก็ออกเองโอเคอันนี้น่าลองมากใครยังจองคิวไม่ได้อันนี้ไปก่อนก็ได้ อันนี้อร่อยมากก็จองผ่านทางไลน์ของร้านได้ค่ะก็แอดไลน์ ID นะคะ407 GOB แล้วก็ ZU ค่ะแล้วก็ถ้าติดตามแบบเกี่ยวกับร้านเนี่ยฮะก็เพจ Facebook IG แล้วก็ YouTube ก็จะมี Good Weekend 127เสร็จแล้วเจอใครอยู่ละแวกนี้ลองดูเหมือนแบบมารีแลกซ์พักผ่อนโดยที่แบบอยู่กลางใจเมืองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับขอบคุณค่ะอร่อยมากเครื่องดื่มดีมากครับพี่โอเคแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคมาแล้วเจ้าของร้านนะครับทุกคนสนิทกันไวมากปกติเขาบอกมาให้อุ้มนะไปลุกไปอึชกลับบ้านขี้อายเปิดประตูเองสิลุก